สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ล้วงข่าวกับดิฉันรพีรพีพันธ์เรือนศรีนะคะติดตามสถานการณ์การเมืองกันต่อเนื่องค่ะแน่นอนว่าภาพที่เห็นพรรคเพื่อไทยเทียบเชิญประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลและล่าสุดประชาธิปัตย์ก็ตอบรับในการเข้าร่วมรัฐบาลเป็นที่เรียบร้อยนะคะหลายคนมองว่าโอ้โหไม่คิดไม่ฝันว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นได้พอทย้อนกลับไปนะคะประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยเหมือนเป็นคู่ขนานทางการเมืองแล้วแบบนี้จะตอบคำถามบรรดาฐานเสียงของแต่ละพรรคว่าอย่างไรนะคะพูดคุยกันค่ะโดยเฉพาะในส่วนของอดีตแกนนำนปช.อย่างคุณวรชัยเหมะนะคะปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรีค่ะสวัสดีคุณวรชัยค่ะสวัสดีครับคุณรพีครับโอ้โหถึงจะเข้าใจว่าการเมืองไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรนะแต่คุณวรชัยภาพที่เกิดขึ้นระหว่างเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์ที่วันนี้มาจับมือกันแล้วก็เป็นพรรคร่วมรัฐบาลคำถามที่ตามมาในฐานะที่คุณวรชัยเคยเป็นอดีตแกนนำนปช.ต่อสู้ฟาดฟันกันมาถ้าย้อนกลับไปปี53นปช.เนี่ยตายไป99ศพนะบาดเจ็บอีก 2,000 ใช่ไหมคะครับแล้วลืมแล้วหรอคำถามนี้ต้องเกิดขึ้นแน่ๆลืมแล้วหรอผมเนี่ยเจอกับเหตุการณ์จริงอยู่กับเวทีมาเป็น10ปีแล้วตั้งแต่เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ปี52นะผมก็ติดคุกมาแล้วแล้วก็เพื่อนผมเนี่ยถูกยิงต่อหน้าสมองเละกระเด็นไปถูกกางเกงล้มต่อหน้าเฉียวกระสุนเฉียววิวทำไมจำไม่ได้ครับใครจะลืมบ้างเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์วันนั้นไม่มีใครลืมแน่นอนแต่ว่าเหตุการณ์วันนั้นกับเหตุการณ์ประมาณ10ปีละ10ปีมาแล้วปี52 53ก็10กว่าปีแล้วล่ะ10กว่าปีแล้วค่ะความรู้สึกไม่มีวันลืมสถานการณ์มันเปลี่ยนทุกวันโลกมันเปลี่ยนทุกวันคนมันเปลี่ยนทุกวันรุ่นอย่างผมเนี่ยมันก็ตายไปเยอะค่ะเจ็บก็เยอะความรู้สึกพิการก็มีเยอะนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะไม่มีวันลืมแน่นอนแต่ว่าในสถานการณ์นี้เนี่ยคนที่ทำให้เกิดสถานการณ์นี้จนมาถึงวันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามาจากเหตุการณ์ในวันนั้นพัฒนามาจนถึงวันนี้การยึดอำนาจแต่ละครั้งเป็นอย่างไรนะครับแล้ววันนี้เนี่ยสถานการณ์รัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นอย่างไรสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความยากลำบากของพี่น้องประชาชนมาจากความขัดแย้งอันนี้มานานมายาวนานแสนนานความขัดแย้งบ่อเกิดของประเทศที่วิบัติเศรษฐกิจแย่ความเชื่อมั่นของประเทศตกต่ำลงทุกวันนี่คือสภาพความเป็นจริงและผลกระทบคนที่ได้รับเสื้อแดงก็ได้รับเสื้อเหลืองคนไทยทั้งประเทศได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งอันนี้ที่สะสมมายาวนานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำยังไงเราก็ต้องแก้ปัญหาเราแก้ปัญหาได้ยังไงก็ต้องตั้งรัฐบาลใช่ไหมครับตั้งรัฐบาลภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญของเผด็จการที่มีอยู่ข้อจำกัดเรื่องรัฐธรรมนูญข้อจำกัดของการเลือกตั้งที่พี่น้องประชาชนเลือกมาให้แต่ละพรรคมีเสียงอย่างนี้ไม่มีพรรคไหนชนะขาดตั้งรัฐบาลได้เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เหมือนกับประเทศไทยเนี่ยลอยเฟ้งอยู่กลางทะเลไม่มีกัปตันนะครับแล้วคลื่นใหญ่ถ้าเป็นเรือเล็กๆ เนี่ยโดนคลื่นยักษ์จมแน่นอนเพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลมีเสียงมากก็เท่ากับมีเสรีภาพมากขึ้นถ้ากับว่าเป็นเรือลำใหญ่ลอยถึงจะเจออุปสรรคเจอลมพายุมันก็ต้องผ่านพ้นไปได้นี่คือเรื่องสำคัญจึงต้องตั้งรัฐบาลให้เสียงข้างมากเพื่อเสถียรภาพของรัฐบาลแต่ความจริงเนี่ยถ้าไปดูเสียงถึงแม้เราจะไม่เอาประชาธิปัตย์เข้ามาร่วมรัฐบาลเสียงมันก็ยังเกินครึ่งของสภาอยู่มันก็พอนะคะทำไมต้องเอาเข้ามาก็เสียงทั้งหมดรัฐบาลท่านนายกเศรษฐาเนี่ยมีเสถียรภาพไหมก็เสียงประมาณ320แต่วันนี้ถ้าไม่มีประชาธิปัตย์ก็ประมาณ290กว่าก็ยังเป็นเสียงข้างมากอยู่แต่ว่าถ้าถามว่า290กับ320ไหนแข็งแรงกว่ากันเรือในทะเลเนี่ยใหญ่ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งมันก็สามารถโต้คลื่นได้เสถียรภาพก็มากขึ้นได้โดยเฉพาะที่สำคัญที่สุดเนี่ยผมยังมองว่าเป็นนิมิตใหม่ของประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์เนี่ย
ด้วยบริบทของการนำภายใต้ตั้งแต่คนรุ่นเก่าโดยเฉพาะท่านชวนท่านบัญญัติทีมงานเก่าๆท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแล้วก็เป็นพรรคที่เก่าแก่บริหารประเทศได้ประชาธิปไตยมากน้อยแค่ไหนและแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้แค่ไหนนโยบายที่สำคัญที่สุดเราจะเห็นนะครับว่าค้านแล้วก็มีการต่อว่าพรรคเพื่อไทยในสภามีการโจมตีใส่ร้ายป้ายสีกันมายาวนานแล้วผมว่าเลิกได้ทีทักษิณโกงบ้างเพื่อไทยโกงบ้างเนี่ยสิ่งเหล่านี้ผมว่าควรจะเลิกได้แล้วแล้วผลที่ได้รับคืออะไรครับคือการเดินย่างก้าวแบบพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยผลที่สุดเหลือกี่คนนะคนเลือกเท่าไหร่คนเลือกมากน้อยแค่ไหนประชาธิปัตย์จากร้อยกว่าเหลือเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าผู้ใหญ่ในพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมันต้องรู้ตัวต้องเปลี่ยนแปลงบ้างว่าควรจะปรับนโยบายปรับวิธีคิดแบบด่าอย่างเดียวใช้วิธีทำอย่างเดิมๆอ่ะมันไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่ในพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยอาจจะมองเห็นว่าวันนี้ถ้าขัดแย้งทะเลาะกันประชาธิปัตย์ก็จะเล็กลงไปเรื่อยก็เลยคิดว่าจับมือกันเพื่อแก้ปัญหาของประเทศได้รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยไม่ดีกว่าหรือนี่คือความคิดของคนรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนรุ่นเก่าในพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาก็ยังคิดเดิมๆอยู่ร่วมไม่ได้ร่วมกับเพื่อไทยไม่ได้จับมือกับพรรคที่มีความเกี่ยวดองมาเป็นลูกท่านทักษิณไม่ได้นี่คือความรู้สึกเก่าๆที่ยังมีอยู่เพราะต้องยอมรับว่าประชาธิปัตย์เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยหัวหน้าพรรคตัวจริงคือพลเอกเปรมฮะท่านเสียไปแล้วใช่ไหมฮะคือพลเอกเปรมเนี่ยท่านก็ไม่พอใจท่านทักษิณนะในยุคโน้นเราก็เห็นอยู่แต่ว่ามันเรื่องแล้วก็แล้วไปแต่วันนี้ควรจะเลิกโจมตีใส่ร้ายกันได้แล้วหาว่าสารพัดนายกทักษิณครอบงำเพื่อไทยบ้างวันนี้เอามาอีกแล้วเนี่ยคือใช้วิธีเดิมๆแล้วได้อะไรทั้งประเทศประชาชนได้อะไรทั้งประชาธิปัตย์ได้อะไรประชาธิปัตย์ถ้าทำอย่างนี้มันก็จะหายไปเรื่อยๆนะครับก็มองว่าเป็นบริบทใหม่ทางการเมืองอดีตไม่ได้ลืมแต่ตอนนี้เราอยู่กับปัจจุบันเราก็ควรจะก้าวข้ามความขัดแย้งแล้วก็มาจับมือกันแล้วในมุมมองของคุณวรชัยก็มองว่าผู้บริหารของประชาธิปัตย์ยุคนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับยุคก่อนที่เป็นยุคของคุณอภิสิทธิ์อะตอนนั้นรัฐบาลอภิสิทธิ์ใช่ไหมคะที่นปชชุมนุมมันก็คนละคนกันคนละกลุ่มกันถึงแม้จะอยู่พรรคเดียวกันอันนี้ตีความแบบนี้ได้ไหมคะมันใช่เลยฮะเพราะว่ากรรมการบริหารชุดใหม่และส.ส.ส่วนมากเป็นคนรุ่นใหม่มองเห็นปัญหาของพรรคประชาธิปัตย์ว่าถ้าขัดแย้งกันอย่างนี้ทะเลาะอย่างนี้ไม่แก้ยุทธศาสตร์ในการทำงานการเมืองประชาธิปัตย์ก็ไปไม่รอดเพราะฉะนั้นจากความคิดอันนี้แหละของคนรุ่นใหม่เนี่ยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่จะมาร่วมรัฐบาลเนี่ยเขาคิดว่าประเทศต้องสามัคคีจับมือกันแล้วคนชุดนี้เขาไม่มีส่วนได้เสียในการสลายการชุมนุมพวกผมอ่ะคนละชุดเลยนะชุดที่สลายการชุมนุมพวกผมเนี่ยก็คือสมัยนายกอภิสิทธิ์นายสุเทพนะครับชุดนายชวนชุดเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับชุดเนี้ยแล้ววันนั้นเนี่ยผมจำติดตาเลยว่าทำไมจะเป็นอย่างนี้ทั้งที่เรามีการเจรจาแล้วว่า เราจะเลิกแต่ว่าพอตอนเช้าเราก็โดนนะครับแล้ว99ศพก็เกิดตามมาวันนั้นแต่วันนี้เนี่ยคนรุ่นใหม่ประชาธิปัตย์เนี่ยเขามาจับมือกับเราแสดงว่ายุทธศาสตร์ใหม่เนี่ยเขาโอเคแล้วเขาเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์เปลี่ยนแปลงคนเปลี่ยนแปลงความคิดในการบริหารจัดการเราก็ต้องยอมรับถ้าไม่ยอมรับมันก็ปล่อยขัดแย้งอย่างนี้ประเทศอยู่กันอย่างนี้โอเคคุณวรชัยในฐานะอดีตแกนนำนปช.อาจจะมองแบบนี้อาจจะยอมรับได้อาจจะก้าวข้ามได้แต่ในมุมของแนวร่วมล่ะบรรดาพี่น้องเสื้อแดงล่ะคนที่ตอนนี้เขาอาจจะติดคุกอยู่คนที่เขาอาจจะพิการอยู่หรือแม้แต่ญาติพี่น้องของคนที่เขาเสียชีวิตในเหตุการณ์เนี่ยเขาก็ยังอยู่แล้วเขามาเห็นภาพแบบนี้เขาจะเข้าใจแบบเดียวกับคุณวรชัยไหมผมว่าถ้าเราไม่ตั้งรัฐบาลแล้วรัฐบาลไม่มีเสถียรภาพเนี่ยเราจะดูแลหัวใจเยียวยาพี่น้องคนเสื้อแดงได้ไหมเช่น
เรื่องของการเยียวยาเรื่องของการที่คืนความยุติธรรมให้พี่น้องญาติฟ้องได้คดีนี้มันเป็นคดีที่ปปช.เขามีอำนาจในการจัดการเรื่องนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยเรามองแล้วว่าไหนได้มากประโยชน์ไหนได้ประโยชน์มากกว่ากันถ้าเราจับมือร่วมตั้งรัฐบาลที่มีเสรีภาพทุกฝ่ายร่วมกันแก้ปัญหาให้เห็นว่าภาพของรัฐบาลเนี่ยมันเป็นร่วมกันทุกฝ่ายแล้วจับมือกันแล้วแล้วทำนิโทษกรรมทำรัฐธรรมนูญใหม่เพื่อที่จะทำให้รัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยเยียวยาออกกฎหมายพรบเกี่ยวกับให้ญาติฟ้องได้นะครับแล้วก็ทุกๆเรื่องเนี่ยนิโทษกรรมคดีต่างๆที่เกิดขึ้นส่วนมากวันนี้นะครับคนเสื้อแดงเนี่ยที่ติดคุกเนี่ยผมก็ติดมาศาลลง4ปีครับคดีชุมนุมนี่แหละก็ส่วนมากก็หลุดกันมาแล้วพวกเราอะแต่ว่าคดีที่จะต้องเยียวยาเนี่ยเราเยียวยาให้คนละ7ล้านในสมัยท่านนายกยิ่งลักษณ์คนเสียชีวิตแต่วันนี้นี่คือเรื่องแพ่งนะแต่ว่าเรื่องทางอาญาเนี่ยผมก็เห็นว่าต้องรีบทำพระราชบัญญัติให้ญาติพี่น้องฟ้องเองได้ว่าคนที่ฆ่าลอยนวลได้อย่างไรแล้วก็คนรุ่นเก่าๆนั่นแหละที่มีส่วนได้ส่วนเสียทำให้พวกเราเสียชีวิตนะครับคิดว่าการจับมือของเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์จะทำให้แนวร่วมคะแนนนิยมหรือว่าฐานเสียงของเพื่อไทยเนี่ยลดน้อยลงไหมคะคือผมว่าเรื่องนี้ปัจจัยมันไม่ได้อยู่ที่จับมือกับประชาธิปัตย์หรือจับมือกับใครการจับมือกับประชาธิปัตย์เนี่ยผมบอกแล้วว่ามันทำให้เสียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลแข็งแกร่งขึ้นสามารถทำงานทางการเมืองคือการแก้ปัญหาในเรื่องของนิโทษกรรมในเรื่องของทำรัฐธรรมนูญในเรื่องของการเยียวยาเรื่องฟ้องเองได้แล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือปัจจัยที่สำคัญก็คืออีกอย่างหนึ่งคือการบริหารแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนให้สำเร็จเพราะว่าความเดือดร้อนมันหนักหนาสาหัสแล้วสองเรื่องทำคู่กันไปหนึ่งการบริหารการจัดการการแก้ปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชนเรื่องที่สองคืองานการเมืองที่จะต้องรีบทำก็คือเรื่องที่ผมพูดเมื่อกี้เรื่องนิโทษกรรมเรื่องของการทำรัฐธรรมนูญใหม่เรื่องของการทำกฎหมายให้ญาติฟ้องได้ทำควบคู่ฮะผมว่าคะแนนกลับมาแน่นอนความเชื่อมั่นเนี่ยผมว่าต้องกลับมาแต่ถ้าขัดแย้งกันอยู่อย่างเงี้ยทำตามความต้องการของคนที่เกลียดเพื่อไทยแล้วรัฐบาลไม่ทำอะไรเลยมันก็พรรคเพื่อไทยบริหารประเทศภายใต้กติกาที่เป็นเผด็จการอย่างนี้ภายรัฐธรรมนูญอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งเละลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะว่าอย่างไรไม่สนใจทำงานให้พี่น้องประชาชนได้รับความสุขความสบายปากท้องกินอิ่มกับเรื่องการเมืองสองเรื่องต้องทำให้สำเร็จคือถ้าทำได้ยังไงประชาชนก็อยู่ข้างเราแน่นอนถ้าทำได้นะเลือกตั้งอย่างไรก็ไม่แพ้เพื่อไทยชนะแน่ไม่แพ้แน่นอนแต่ว่าถ้าขัดแข้งขัดขามัวแต่กลัวเดี๋ยวยื่นเจาะรูรั่วทำอย่างนี้กันไปเรื่อยๆถ้าหมกลัวโน้นกลัวนี้ก็ไม่ต้องทำงานกันและผลที่สุดรัฐบาลก็ไปไม่รอดเพราะฉะนั้นต้องตัดสินใจเดินหน้าอันนี้ก็คือในมุมของฝากฝั่งคุณวรชัยซึ่งเป็นทั้งอดีตแกนนำนปช.แล้วปัจจุบันก็ยังอยู่กับพรรคเพื่อไทยนะคะเป็นที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรีภูมิธรรมค่ะแต่แน่นอนว่าไม่ใช่แค่เพื่อไทยนะคะเพราะประชาธิปัตย์เองก็เกิดคำถามตามมาเหมือนกันว่าแล้วหลังจากนี้ประชาธิปัตย์ในเส้นทางของการเมืองไทยจะยังอยู่หรือจะสูญพันธุ์ประชาธิปัตย์อดีตแกนนำนปช.และปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาของรองนายกภูมิธรรมเราก็ฟังมุมมองความคิดเห็นไปแล้วนะคะคุณวรชัยก็มองว่าถึงเวลาแล้วล่ะที่วันนี้เราควรจะมาจับมือกันเพื่อที่จะเดินหน้าประเทศเดินหน้าเพื่อผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนนะคะแต่มีอีกหนึ่งคำถามอันนี้ส่วนตัวเลยนะอยากรู้จริงๆคุณวรชัยว่าการที่เพื่อไทยกับประชาธิปัตย์ซึ่งเดินคู่ขนานกันมายาวนานต้องบอกว่าถ้าจะบอกว่าเป็นคู่ขัดแย้งก็คงจะไม่ผิดนักกันนะมาจับมือกันได้ส่วนหนึ่งมาจากก้าวไกลหรือว่าพรรคประชาชนเดิมหรือเปล่ามันคนละส่วนกันเลยนะครับเพราะว่า
เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์กับเรื่องของความต้องการของคนในพรรคประชาธิปัตย์คนในพรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องยอมรับว่าแยกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือคนรุ่นใหม่ส่วนหนึ่งก็คือคนเดิมๆนะฮะเราก็เห็นว่าคนเดิมๆที่ไม่เห็นด้วยมีอยู่สี่เสียงนะครับแต่ว่าคนรุ่นใหม่ต้องการเข้าร่วมรัฐบาลเพื่อแสดงให้เห็นถึงว่าวันนี้ประชาธิปัตย์เนี่ยไม่ได้มีความขัดแย้งกับใครต้องการแก้ปัญหาจับมือเดินไปด้วยกันเพื่อให้ประเทศเดินไปข้างหน้าได้แก้ปัญหาวิกฤตของชาติที่เกิดขึ้นในวันนี้นั่นคือความรู้สึกของพรรคประชาธิปัตย์เองไม่เกี่ยวกับพรรคอื่นแล้วก็เรามีความรู้สึกว่าก็เป็นเรื่องที่ดีฮะเราจะขัดแย้งทะเลาะกันทำไมประเทศได้อะไรประชาชนได้อะไรถ้าเราสามัคคีประเทศไทยเนี่ยถ้ามีความขัดแย้งก็นำไปสู่ปัญหาเกิดทุกครั้งเลยยึดอำนาจทุกครั้งทะเลาะกันทุกครั้งแล้วประเทศถอยหลังไปเรื่อยๆนะครับถ้าการเมืองขัดแย้งคนอยู่ข้างหลังก็สบายที่มีอาวุธที่มีปืนสบายเลยอาศัยเงื่อนไขความขัดแย้งคนไทยจะฆ่ากันคนไทยทะเลาะกันเอ้าต้องมาห้ามทับแล้วผลที่สุดเลย19ปีเลยเข้าทางแต่คนของประชาธิปัตย์ต้องบอกว่าเป็นอดีตแล้วกันอดีตคนของประชาธิปัตย์ที่อยู่มากว่า30ปีเนี่ยจะคิดแบบคุณวรชัยหรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปพูดคุยค่ะกับทางคุณสิริโชคโสภานะคะอดีตส.ส.สงขลาแล้วก็อดีตสมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์คุณสิริโชคสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะคิดแบบเดียวกับคุณวรชัยไหมคะว่าการที่ประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยมาจับมือกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีละเป็นแนวนโยบายเป็นแนวคิดของคนรุ่นใหม่ที่อยากจะทำเพื่อชาติเพื่อประชาชนผมคิดว่าอันนี้ต้องยอมรับอย่างนึงครับว่าคุณวรชัยนี่คือเสมอต้นเสมอปลายมากนะครับพูดจาแบบไม่มีหลักการตั้งแต่สมัยก่อนก็เป็นแบบนี้ผ่านมา10 20ปีก็เป็นแบบนี้นะครับโอ้แล้วก็แล้วก็มีหลายอย่างที่แกพูดเมื่อกี้ผมไม่ได้ฟังนิดหน่อยว่าแกพูดจาแบบไม่มีข้อมูลที่แท้จริงครับ อย่างเมื่อกี้ก็พูดถึง99ศพเนี่ยถามว่า99ศพเนี่ยมันเป็นเสื้อแดงหมดหรือเปล่าครับเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกี่ศพล่ะครับทำไมไม่แยกแยะประชาชนได้รู้นะครับแล้วบอกว่าอย่างหลังจากชุมนุมแล้วเนี่ย99ศพก็ไม่ใช่ครับ99ศพนี่มันเกิดตั้งแต่ต้นจนจบนะครับก็มีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีกองกำลังติดอาวุธมีอะไรเยอะแยะไปหมดคณะกรรมการรายงานก็ได้จริงคอปอนะครับซึ่งประธานก็คือคุณคณิตนะครับก็เป็นอดีตผู้ก่อตั้งพรรคพลังประชาชนรายงานนี้ไปจบก็จบช่วงคุณยิ่งรักเป็นนายกนะครับคือผมคิดว่าพูดเอาดีใส่ตัวเนี่ยมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับคือผมคิดว่าในข้อได้จริงเนี่ยมันต้องพูดให้ชาวบ้านได้รับทราบผมถามจริงๆว่าพรรคเพื่อไทยตอนนี้ครับเป็นรัฐบาลตอนเลือกนายกคุณยิ่งเนี่ยได้เท่าไหร่เสียงครับ319เสียงถามว่าเอาประชาปัดเข้าไปมันมาทำให้มันแข็งแกร่งขึ้นยังไงครับมันก็ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรต่อให้พรรคพลังประชารัฐออกจากนั่นนะครับออกไป20คนอ่ะก็เหลือ299ผมถามว่ามันคืออะไรครับการเมืองที่บอกว่าไม่ต้องการความขัดแย้งคือต้องการการเมืองที่ไม่มีการตรวจสอบนะครับนั้นคุณต้องเขียนรัฐธรรมนูญให้ไม่มีฝ่ายค้านสิครับฝ่ายค้านคือส่วนหนึ่งของประชาธิปไตยนะครับเห็นกรณีฮิตเลอร์เยอรมันไหมครับเข้ามาในโดยการเลือกตั้งสุดท้ายรวบอำนาจไม่มีฝ่ายค้านแล้วเป็นอะไรครับเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยสวยงามมันต้องมีฝ่ายค้านครับแล้วก็ที่คุณวรชัยไปที่สว่ารัฐธรรมนูญไม่ดีอย่างเขาประเด็จพงประเด็จการรัฐธรรมนูญฉบับนี้แหละครับที่ทำให้เพื่อไทยเป็นนายกถ้าไม่ใช่รัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยป่านี้ได้คุณพิธาเป็นนายกแล้วครับคุณสิริโชคทีนี้เรากลับมาที่ประชาธิปัตย์ดีกว่าเพราะว่าประชาธิปัตย์เองเนี่ยก็ถ้าเราติดตามกระแสข่าวดิฉันก็ไม่มั่นใจนะว่าเพื่อไทยไปเทียบเชิญหรือว่าฝั่งของประชาธิปัตย์เนี่ยไปขอเขาเข้าร่วมรัฐบาลทีนี้ถ้าเรามองในมุมของประชาธิปัตย์ที่ไปจับมือกับเพื่อไทยเนี่ยในมุมมองของคุณสิริโชคเองเนี่ยคือมองยังไงอะจุดยืนหรือว่าอุดมการณ์ของประชาธิปัตย์มันไม่เหลือแล้วหรอคะคือผมมองว่าอุดมการณ์ตรงนี้มันเปลี่ยนไปเยอะนะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยประชาธิปัตย์นี่ก็ต่อสู้กับระบอบทักษิณมาโดยตลอดนะครับเราพยายามชี้เห็นว่าระบอบทักษิณเนี่ยมันเป็นแหล่งเกิดของปัญหาชั่วร้ายทั้งหมดนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานี่มีการแทรกแซงองค์กรอิสระมีการพยายามรวบอำนาจแล้วสาเหตุของการรัฐประหารก็คือการร่วมอำนาจนี่แหละครับไปเปิดประตูให้ทหารเข้ามาถ้าไม่มีการร่วมอำนาจมันก็ไม่มีปัญหาอะไรที่มันเกิดขึ้นผมเรียนอย่างนี้ครับว่าสมาชิกแฟนคลับพรรคประชาธิปัตย์ฐานเสียงประชาธิปัตย์ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเขาต่อต้านระบบทักษิณเห็นว่าในภาคใต้เนี่ย
พรรคเพื่อไทยไม่มีที่นั่งสักที่นั่งใช่ไหมครับค่ะแล้ววันนี้คนเหล่านี้อยู่กับเราเนี่ยแล้ววันดีคืนดีโดยที่เราไม่บอกเขาเลยเนี่ยครับเราสู้กับเขาร่วมทุกข์ร่วมถูกกันมาโดยตลอดแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราไปทรยศเขาบอกเขาว่าต่อไปนี้เราจะจับมือกับระบอบทักษิณแล้วผมคิดว่าประชาชนพวกนี้ครับเขาก็รู้สึกว่าเขาถูกหลอกนะครับเหมือนคนเสื้อแดงตอนนี้ครับพวกผมคิดว่าไม่ต่างกันเลยนะครับบอกให้มาสู้กันนะครับผมเนี่ยอยู่ในค่ายทหารนะครับอยู่กับคุณอภิสิทธิ์มาประท้วงกันเอากันเป็นเอากันตายไม่ได้อย่างโน้นอย่างนี้นะครับมีคนเสียชีวิตแล้วสุดท้ายไงครับต้องไปจับมือกันผมถามว่าคุณเป็นประชาชนคุณรับได้ไหมครับคือคุณไม่เห็นประชาชนอยู่ในสายตาเลยนะครับนี่คือความช้ำใจว่านักการเมืองทำกันถึงขนาดนี้เลยเถอะผมมันไม่มีอะไรนะครับกับพรรคเพื่อไทยผมคิดว่าพรรคเพื่อไทยก็มาถูกต้องตามคันลองของระบอบประชาธิปไตยแต่บังเอิญว่าประวัติศาสตร์ของพรรคประชาธิปัตย์จุดยืนหลักการของพรรคประชาธิปัตย์มันไม่ใช่แบบนี้ครับเมื่อสักครู่คุณสิริโชคบอกว่าเพื่อไทยเนี่ยก็ไม่มีฐานเสียงอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ไม่มีส.ส.เลยในขณะที่ประชาธิปัตย์เองเนี่ยโอเคฐานเสียงส่วนใหญ่อยู่ที่ภาคใต้แต่วันนี้ประชาธิปัตย์มาจับมือกับเพื่อไทยเหมือนเป็นการหลอกประชาชนเท่ากับว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นประชาธิปัตย์อาจจะสูญพันธุ์เลยไหมคะคือผมเรียนอย่างนี้ครับว่าพรรคการเมืองมันมีเกิดนะครับมันมีโตแล้วมันก็มีตายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจริงๆแล้วผมอยากให้มันเป็นไปตามปัจจัยธรรมของชีวิตนะครับสมมติว่าพรรคประชาธิปัตย์จะต้องตายเพราะเป็นฝ่ายค้านก็ปล่อยให้มันตายครับแต่อย่าไปทำหมันนะครับคือการที่คุณไปทำลายพรรคการเมืองโดยการดูดเข้าไปผมว่ามันเป็นอะไรที่มันผิดวิสัยที่คนอื่นเขาไม่ทำกันนะครับแล้วก็คุณทักษิณก็มีประวัติศาสตร์ในการทำลักษณะแบบนี้มาหลายพรรคแล้วนะครับผมเสียใจที่มันเกิดขึ้นในพรรคประชาธิปัตย์และผมเองเนี่ยไม่สามารถที่จะไปตอบพี่น้องประชาชนเนี่ยมองตาเขานะครับแล้วก็พูดตักใจว่าเหตุผลที่เข้าไปร่วมรัฐบาลนี้เพื่ออะไรครับเพราะจริงๆแล้วใครปัดไปก็ช่วยอะไรไม่ได้ครับไปเติมอีก21เสียงแล้วยังไงครับมันทำให้การเมืองมันดีขึ้นตรงไหนในทางกลับกันการเมืองยิ่งแย่ลงครับเพราะไม่มีฝ่ายค้านในการตรวจสอบก็มีเหลือแค่พรรคประชาชนแค่นั้นเองค่ะคุณสิริโชคแล้วอะไรที่ทำให้ประชาธิปัตย์เดินทางมาถึงวันนี้คะคือผมว่าถ้าเราจะดูประวัติศาสตร์ทางการเมืองไม่ใช่แค่พรรคประชาธิปัตย์นะครับพรรคเพื่อไทยก็เหมือนกันสมัยคุณทักษิณเป็นนายกได้คะแนนเสียงเท่าไหร่ครับ300กว่าใช่ไหมครับค่ะแล้วก็ลดลงมาเรื่อยๆตอนนี้เหลือ140ครับประชาธิปัตย์ก็เหมือนกัน200ประมาณ100กว่า100กว่าเกือบ200ตอนนี้ก็เหลือประมาณ25ค่ะจะเห็นว่าทั้งฝ่ายแดงกับฝ่ายเหลืองเนี่ยครับมันแตกครับฝ่ายแดงแตกเป็นส้มนะครับฝ่ายเหลืองฝ่ายสีฟ้าแล้วกันนะแตกเป็นสีแตกเป็นประชารูปพลังประชารัฐบ้างแตกเป็นรวมไทยสร้างชาติบ้างเพราะอะไรครับเพราะว่าจุดยืนของพรรคแต่ละพรรคมันไม่ชัดนี่ครับแล้วรอบหน้าถ้าพรรคเพื่อไทยทำอย่างนี้นะครับผมในฐานะคนที่ไปอยู่พรรคไหนแล้วนะครับผมบอกยิ่งตกต่ำลงครับเพราะจุดยืนไม่ชัดเจนเลยครับไม่ต่างพรรคประชาธิปัตย์สุดท้ายคนจะได้ประโยชน์ก็คือพรรคประชาชนครับก็เหมือนตาอินกับตานาแต่ประชาชนเนี่ยเป็นตาอยู่สุดท้ายก็เขาอาจจะมีโอกาสในการได้เสียงสนับสนุนจนมาเป็นรัฐบาลแทน2พรรคนี้ก็ได้แล้วจริงๆเนี่ยผมอยากจะบอกเลยครับว่าไอ้ที่ดึงพรรคประชาธิปัตย์ไปเนี่ยผมพยายามคิดแล้วคิดอีกว่าดึงไปเพื่ออะไรนะครับพอดึงไปแล้วนี่ก็ไปทำลายฐานเสียงตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ทำลายฐานเสียงประชาธิปัตย์ด้วยแล้วก็ผมก็ไม่เห็นว่ารัฐบาลจะแข็งแกร่งตรงไหนขึ้นนะครับผมวิเคราะห์ได้อย่างเดียวครับที่ดึงไปก็เพื่อที่จะให้ไปยกคะแนนให้กฎหมายคาสิโนผ่านครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าพรรคภูมิใจไทยประกาศว่าไม่เอาครับ70เสียงลองลบกับ319โดยสิครับเหลือเท่าไหร่ก็ปริมปริมครึ่งนึงเพราะงั้นก็ต้องเติมพรรคประชาธิปัตย์เข้ามาให้เกินกึ่งนึงเพื่อที่ได้ออกกฎหมายคาสิโนก็เลยต้องบอกทั้งประชาธิปัตย์ทั้งเพื่อไทยครับว่าไปบอกชาวบ้านหน่อยนะครับว่าคุณจะให้มีคาสิโนในประเทศไทยเพราะตอนที่คุณเลือกตอนที่คุณลงไปหาเสียงคุณไม่เคยบอกเลยและวันนี้ผมถามว่าคนประชาธิปัตย์ไม่เอาคาสิโนจะทำไงล่ะครับแล้วคนเพื่อไทยที่ไม่เอาคาสิโนจะทำไงล่ะครับผมก็เลยทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยมันคือผลประโยชน์ของนักการเมืองทั้งสิ้นครับโดยเอาประชาชนนี่เป็นไหล่เป็นบาปเพื่อเหยียบขึ้นไปค่ะคุณสิริโชคสุดท้ายคำถามสุดท้ายขออภัยจริงเพราะว่าเวลาน้อยจริงๆค่ะอยากฝากอะไรถึงประชาธิปัตย์คะคือผมบอกประชาธิปัตย์นะครับว่าในสากลนี่ครับพรรคการเมืองมันมีเกิดมันมีโตนะครับผมว่าวันหนึ่งที่เราเล็กถ้าเกิดเรายึดมั่นในอุดมการณ์เราก็กลับมายิ่งใหญ่ได้
แต่ถ้าเราจะไปเรียนทางรัฐนะครับไปฟังเลขาธิการพรรคนะครับนายกชายบอกว่าแพ้มากี่คนแล้วต้องเปลี่ยนก็ดูประวัตินายกชายสิครับเคยแพ้กี่คนนะครับอบจก็แพ้ทุกคนลงเลือกตั้งสสก็แพ้ที่มาชนะก็มาชนะตอนที่มาลงพรรคประชาธิปัตย์เพราะฉะนั้นผมเรียนอย่างนี้ครับว่าก็ปล่อยให้ผู้บริหารเขาโชว์ฝีมือเต็มที่นะครับแต่พอวันหนึ่งคุณแพ้เนี่ยนะครับผมคิดว่าคุณต้องปล่อยให้คนรุ่นใหม่เข้ามาฟื้นฟูพรรคประชาธิปัตย์นะครับที่เคยบอกว่าถ้าได้ตามพอ52เสียงแล้วจะเลิกเล่นการเมืองแล้วตอนนี้เป็นไงล่ะครับสัจจะวาจาอยู่ตรงไหนครับคนนี้ไม่มีสัจจะไม่มีวาจานะครับมันเป็นนักการเมืองไม่ได้หรอกครับเป็นได้แค่นักเลือกตั้งก็เลยเป็นเหตุผลทำให้คุณสิริโชคลาออกจากประชาธิปัตย์ดีกว่าเพราะว่าอุดมการณ์หรือว่าการเดินหน้าทางการเมืองของเราไม่ตรงกันแล้วใช่ครับผมคิดว่านักการเมืองต้องมีศักดิ์ศรีครับไม่ใช่ว่าเขาชักจูงไปไหนก็ไปหมดนะครับเคลียร์เข้าไปทั้งหมดผมถามต้องถามคุณวรชัยลึกๆในหัวใจนะครับค่ะคิดว่าดีจริงเหรอครับกลับไปบ้านนะครับแล้วไปนอนหลับนะครับแล้วคิดให้ดีๆนะครับค่ะอย่าพูดเพื่อความอย่าพูดเพื่อเอาใจนายค่ะขอบคุณคุณสิริโชคนะคะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณวรชัยตอบคำถามคุณสิริโชคหน่อยค่ะอยากตอบคำถามไหนก่อนดีผมคิดอยู่แล้วว่าคุณสิริโชคจะพูดยังไงจะเปลี่ยนวิธีคิดวิธีเดิมๆไหมค่ะผมก็เห็นแล้วว่านี่แหละเพราะอย่างนี้แหละคุณสิริโชคไม่ได้เป็นส.ส.ก็เพราะอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็เพราะอย่างนี้ไงคิดเดิมๆขึ้นมาปุ๊บก็ด่าผมเลยไม่เปลี่ยนแปลงเลยอันนั้นเขาด่าใช่ไหมเขาไม่ได้ถามคือไม่ได้ถามก่อน คือมาถึงก็ซัดเลยแล้วก็ประชาธิปัตย์ความคิดขัดแย้งกันทะเลาะกันความคิดไม่ตรงกันก็ด่าว่าเรามาจากทักษิณมาจากคนโน้นคนนี้ก็ในเรื่องพรรคของคุณเองอะก็ยังมาด่าเราอีกดูดิเป็นอย่างเนี้ยคุณสิริโชคอยู่ไม่ได้ไงรับไม่ได้คือคุณสิริโชคเนี่ยเป็นคนหนึ่งตอนยุคที่ปราบปรามพี่น้องเสื้อแดงอ่ะเขาก็เป็นเลขานายกอภิสิทธิ์ผมจำได้ฮะจำได้ตลอดเลยแล้วก็ผมไม่ได้บอกว่าตายทีเดียว99ศพแต่ว่าทยอยตายมาเรื่อยเดี๋ยวโดน3ศพ2ศพ3ศพนะครับนี่คือแล้วก็ที่บอกว่าคนนอกก็นักข่าวญี่ปุ่นนักข่าวต่างประเทศที่โดนนะครับนี่คือเรื่องจริงนะครับแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยศาลก็ชี้ว่าพี่น้องเราตายเพราะกระสุนจากฝ่ายเจ้าหน้าที่ทหารค่ะมันชัดแล้วแล้ววันนั้นใครเป็นรัฐบาลอ่ะเคยมีอำนาจสั่งอ่ะคุณสุเทพเป็นใครอ่ะเป็นสอชอใช่ไหมครับเป็นรองนายกรองนายกใช่คุมนี่ทั้งหมดเลยคุมทหารทั้งกองทัพวันนั้นเหตุการณ์เกิดขึ้นปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยถ้าคุณสิริโชคไม่ออกมาพูดตุ้มๆอย่างนี้เหมือนเดิมอย่างเงี้ยผมก็ไม่ออกมาตอบโต้เท่าไหร่แล้วก็ผมเหมือนใจฮะเพราะวันนี้เขาก็เจ็บปวดพอแล้วประชาธิปัตย์ก็ต้องลาออกอยู่ไม่ได้มีศักดิ์ศรีได้ยังไงอยู่ไปก็ไม่มีใครพูดพูดกับใครก็เหลืออยู่5คน4คนแค่นั้นแหละเพราะใช้วิธีเดิมๆเอาแต่ด่าอย่างเดียวมันก็เลยไปไม่รอดนะเลือกตั้งอีกต่อไปเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ก็หมดไม่มีทางครับแล้วก็ยังบอกว่าคนรุ่นใหม่มาไล่เขาสิมาไล่เขาสิก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปไล่หรอกใหแก่ตายในพักอะไรพวกอย่างเงี้ยอ่ะเวลาจะหมดแล้วจริงๆครูรชัยสุดท้ายขอให้ฝากถึงพี่น้องประชาชนเอาเป็นว่าทุกวันนี้ถึงแม้จะสีเสื้อมันอาจจะไม่ได้ชัดเจนแล้วแต่ก็เชื่อเหลือเกินว่าฐานเสียงส่วนใหญ่ของเพื่อไทยก็ยังเป็นคนเสื้อแดงฝากถึงคนเสื้อแดงหน่อยว่าสิ่งที่เราไปจับมือกับประชาธิปัตย์เนี่ยเพื่ออะไรยังไงคือพี่น้องเสื้อแดงพี่น้องรักประชาธิปไตยพี่น้องคนไทยทั้งประเทศครับที่เป็นแฟนคลับผมเนี่ยเป็นคนที่เจ็บปวดที่สุดค่ะเพราะถูกกระทํามาตลอดแล้วก็ติดคุกมาแล้วทุกอย่างเห็นพี่น้องเราตายไม่รู้เท่าไหร่แต่วันนี้เนี่ยถ้าปล่อยให้เป็นอย่างนี้เนี่ยความยากลําบากของคนไทยพี่น้องเสื้อแดงก็จะหนักขึ้นกว่านี้เพิ่มขึ้นในภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญอย่างนี้มีทางเดียวคือตั้งรัฐบาลให้สําเร็จแล้วรัฐบาลที่แข็งแรงเพื่อจะได้แก้ปัญหาพี่น้องประชาชนทั้งเรื่องการเมืองการเยียวยาการดูแลที่เราถูกกระทำมานะครับแล้วก็เรื่องที่สำคัญที่สุดก็ต้องทำกฎหมายให้พี่น้องเราฟ้องได้คืนความเป็นธรรมให้พี่น้องญาติของพวกเราทุกคนนะครับไม่ต้องห่วงนะผมอยู่ตรงนี้ถ้าสมมติว่ารัฐบาลเดินไม่ถูกทางผมก็ต้องออกมาวิพากษ์วิจารณ์อยู่แล้วพี่น้องก็เห็นอยู่
ตรงไปตรงมาครับผมไม่มีการพูดเพื่อที่จะเคลียร์กันแบบไม่มีเหตุผลไม่มีอย่างนั้นแน่นอนค่ะนะครับวันนี้ขอบพระคุณคุณวรชัยนะคะครับขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับหมดเวลาของล้วงข่าวแล้วนะคะขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ